رسول الله رسول الله You are the only one the messenger of بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เอาใหม่นะวันนี้มุสลิม24ชั่วโมงเราจะมาเป็นมุสลิม24ชั่วโมงเป็นยังไงเป็นยังไงข้อแรกนะอัลลอฮ์บอกว่าเราอย่าพึ่งตายจนกว่าว่าเราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อนเดี๋ยวคนที่เป็นมุสลิมได้เข้าสวรรค์หมดไหมฮะหมดไหมเอาใหม่ฮะนบีบอกว่าลาตัดดะคูลูนันยันนะพวกท่านทั้งหลายจะได้เข้าสวรรค์ฮัตตาตุมินูจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะมีความศรัทธามั่นเสียก่อนแสดงว่ามุสลิมทุกคนได้เข้าสวรรค์ส่วนใครทำความผิดเรื่องอะไรแล้วไม่เตาบะก่อนตายหรือความชั่วหนักกว่าความดีนั่นเราถึงจะลงในนรกก่อนแล้วหลังจากนั้นหมดบาปแล้วค่อยขึ้นสวรรค์สวรรค์มีกี่ชั้นครับฮะ7มีทัศนะอื่นไหมครับสวรรค์มี100ชั้นน่ะชั้นสูงสุดคือชั้นฟิริดาวส์นบีบอกเวลาขอดุอาให้ขอดุอาเข้าสวรรค์ชั้นฟิริดาวส์ชั้นเดียวกับบรรดานบีและบรรดาชูฮาดาคนตายชะฮีดฉะนั้นยาอัลลอฮ์ฉันขอให้ได้เข้าสวรรค์ชั้นไหนชั้นฟิริดาวส์ให้ขอดุอาแบบนี้วันกิยามะห์เราฟื้นขึ้นมาปั๊บความดีของเราหนักเข้าสวรรค์ไปเลยถ้าความชั่วของเราหนักลงนรกก่อนหมดบาปค่อยเข้าสวรรค์ฉะนั้นพวกเราอย่าลงนรกโดยเด็ดขาดอย่านบีบอกว่าเด็กทารกได้ยินเสียงการเผาไหม้ของไฟนรกหัวงอกเลยตกใจเด็กทารกที่อยู่โรงพยาบาลอุ้มมาบ้านเด็กของเราลูกของเราตกใจสุดขีดหัวงอกหามาหน่อยสิไม่มีครับไม่มีแต่ได้ยินเสียงการลงโทษไฟนรกเนี่ยมันปะทุหัวงอกเลยความหวาดกลัวสตรีตั้งครรภ์แท้งลูกเลยเพราะความน่ากลัวของนรกฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมได้เข้าสวรรค์ใช่ทุกคนเพียงแต่ถ้าเรามีบาปเราไม่เตาบ้าหรือบาปของเรามากกว่าความดีนั่นแหละเราไปลงนรกก่อนซึ่งเราอย่าได้ไปวันนี้เราจะเป็นมุสลิมที่เราไม่ลงนรกเราจะเป็นมุสลิมที่จะเข้าสวรรค์พร้อมกับบรรดาอัมบียะบรรดาชูฮาดาอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮ์ฮักกอตุกอติโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอามานูใครอามานูผู้ศรัทธาอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์โหอ่ะถามพี่น้องทุกคนยำเกรงตักวาหมายถึงอะไรวันนี้เราจะเป็นมุสลิมอ่ะ24ชั่วโมงอัลลอฮ์บอกอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือยำเกรงอัลลอฮ์ยำเกรงหมายถึงอะไรอุมัรอิบนุคอตอบเคยถูกถามอุมัรคำว่าตักวายำเกรงหมายถึงอะไรอุมัรบอกว่าท่านเดินไปบนถนนแล้วในขณะที่เดินบนถนนเนี่ยท่านก็ระวังไม่ให้โดนหนามไม่ให้โดนตะปูไม่ให้โดนเศษแก้วไม่ให้โดนลงครูนั่นแหละคือการตักวา
ฉะนั้นพี่น้องตื่นขึ้นมาจนกระทั่งล้มตัวนอนต้องดูว่าวันนี้เนี่ยเราไปทำอะไรที่มันผิดหลักการศาสนาหรือไม่อุมัดนี่ก่อนนอนเนี่ยนะครับอุมัดมีขอตอบก่อนนอนเอาไม้ตีที่เท้าตีแล้วพูดกับเท้าว่าเจ้าเท้าทั้งสองเอ๋ยวันนี้เจ้าทั้งสองไปเดินที่อโคจรหรือเปล่าไปเดินที่ไหนมาบ้างอ่ะตอนนั้นผมไปบรรยายที่สตูลไปกับเชคริดอตอนนู้นนานละหลายปีละเสร็จทีมงานเขาก็พาผมขับรถไปกินกาแฟขับรถก่อนถึงงานบรรยายมันมีงานตอนนั้นมันอะไรใครที่มันแน่นอกอะรูปขึ้นหลาเลยผมก็บอกกับทีมงานบอกเฮ้ยแล้วใครจะมาฟังผมกับเช็คขากับเอาล้อพี่น้องวัยรุ่นตีกันเละเทะเลยตีกันแบบได้ข่าวว่ามีคนตายหรือเปล่าไม่รู้วันรอวันลำแต่ตีกันงานนั้นเละเทะเลยถามว่ามุสลิมไปอยู่ในงานไหมมีแน่นอนนี่จังหวัดสตูลก็มีมุสลิมเยอะในอีกฟากหนึ่งเขามีบรรยายอีกฟากหนึ่งเขามีดนตรีไปไหนเกิดตายตอนนั้นตายตอนนั้นตอบกับอัลลอฮ์ได้ไงยาอัลลอฮ์เกิดสมมติอัลลอฮ์ถามเนี่ยแกสิ้นชีวิตที่ไหนยาอัลลอฮ์ไปดูแน่นอกมาตอบไงจำได้ไหมซันติก้าขับใช่ไหมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ข่าวดังเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วปรากฏว่ามีศพมุสลิมะ2คนที่ไปตายที่นั่นอย่างน้อยที่รู้ข่าวเป็นมุสลิมะไม่ต้องถามว่าคุมฮิญาบหรือเปล่านะไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ฮุกมแต่ไปตายอยู่ที่นั่นอย่างน้อย2คนที่รู้วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอัลลอฮ์บอกวะลาตะมูตุนนะอิลลาอย่าตายนะจนกว่าวะอันตุมมุสลิมูนสู่เจ้าทั้งหลายจะอีหม่านต่ออัลลอฮ์เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อนนั้นเวลาเราเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์กลับไปหาอัลลอฮ์ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ด้วยความสง่างามไม่ใช่กลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยความใบหน้าที่หมองคล้ำอ่านกุรอานในยุสอัมมาไม่ใช่หรือใบหน้าหนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสแจ่มใสใบหน้าหนึ่งหมองคล้ำอย่าเป็นใบหน้าที่หมองคล้ำบนโลกดุนยาเราอาจจะผิวดำก็ได้บนโลกดุนยาเราอาจจะผิวขาวแต่ผิวขาวไม่ได้หมายรวมว่าวันนั้นจะขาวตามผิวดำวันนั้นจะผิวดำตามเปล่าอามันซอลและเราต่างหากที่จะกำหนดความเป็นมุสลิมที่ถูกต้องอัลลอฮ์มีบรรยายแบบนี้ไม่เคยฟังเรื่องเจ้าของร่างกายเป็นไปได้ยังไงมุสลิมบางคนฟังเฉพาะวันที่1กับวันที่16เลขท้ายที่ออกเลขท้าย2ตัวที่ออกวันที่1กับวันที่16โอ้สมิยนาวาตอนาคุชัวลูกเสียงดังยังไม่ได้เลยกำลังจะดูหวยอยู่เรื่องของเจ้าของหูเจ้าของร่างกายไม่เคยฟังไม่ได้ครับมีไหมสิ้นเดือนอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาเก็บค่าอากาศอะเก็บค่าออกซิเจนไม่มีอัลลอฮ์ให้เราสุขสบายแต่ว่าเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มัสยิดโบราณบอกมัสยิดอยู่แค่อยู่แค่แต่เราก็ยังไม่มาได้ไงอ่ะไหนจะกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยสภาพที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ได้ถ้าเรายังไม่อีหม่านมั่นคงต่ออัลลอฮ์และปฏิบัติเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์เชื่อแสดงว่าเชื่อแค่ปากรู้ไหมตอนตายเขาสอบสวนเรื่องอะไรพี่น้องรู้ไหมพอพี่น้องเสียชีวิตทุกคนต้องเสียชีวิตหมดตะกี้บางที่พาผมมาก็เล่าเพื่อนเขาดีที่เป็นข่าวขับรถไปชนต้นไม้ตัวเองไม่ได้คาดเบลตัวเองกระเด็นไปข้างหลังคอหักเสียชีวิตรู้ไหมตายเมื่อไหร่ไม่รู้พอเราตายเสร็จมุงกัรนาเกตเข้ามาสอบสวนเนี่ยมารับบุกะมันมาดีนุกะมันนบียุกะ
เอาใหม่มาเลย์กะมุงกัรนาเกตถามภาษาอาหรับตอบภาษาเอาสิตอบภาษาอะไรเนี่ยฮะจะตอบภาษาอะไรอ่ะฮะตอบภาษาอะไรฮะมุงกัดมุงกัดนะเกตถามภาษาอาหรับก็ต้องตอบเป็นภาษาอาหรับใช่ป่ะพี่น้องก็ต้องตอบภาษาเขาเรียกอะไรภาษาที่อุลามาบอกภาษาอีหม่านภาษาอีหม่านภาษาอีหม่านภาษาอะไรอ่ะภาษาอามันครับอามันก็คือภาษาที่พี่น้องได้ทำอามันหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ภาษาอีมันอามันถ้าพี่น้องไม่อามันบนโลกยุนนานี้ตอบไม่ได้แม้ว่าพี่น้องจะท่องไปภาษาอาหรับมารบุกะมันนบียุกะมาดีนุกะใครคือพระเจ้าของท่านใครอะไรคือศาสนาของท่านใครคือนบีของท่านถ้าวันนี้พี่น้องไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์บนโลกดุนยานี้ในกุโบร์พี่น้องก็ตอบไม่ได้ไม่เอาแล้วนะครับอายุ50เพิ่งอาเกนบาเล็กไม่เอาอายุ60เพิ่งเดินเข้าสุราอายุ70เพิ่งหันมาละหมาดไม่เอามารับบูกาใครคือพระเจ้าของท่านพี่น้องชีวิตทั้งชีวิตบนโลกดุนยานี้ไม่เคยสุญูดอัลลอฮ์เลยมาลาอิกะห์ถามเนี่ยตอบได้ไหมตอบไม่ได้ไม่ต้องรอวันกิยามะห์ในกุโบร์ยังตอบไม่ได้ในกุโบร์ยังตอบไม่ได้ครับแล้วนับภาษาอะไรครับพี่น้องนับภาษาอะไรกับวันกิยามะห์ที่ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นเป็นวันที่เราจะต้องชีวิตของเราจบแล้วนะครับมีโลกสุดท้ายคือกิยามะห์โลกดุนยาสลายหมดแล้วไม่ใช่บอกกับอัลลอฮ์จ๋าเดี๋ยวฉันกลับมาละหมาดแล้วโลกมันหายไปหมดแล้วเนี่ยปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆพี่น้องปลูกฝังลูกของเราตั้งแต่เด็กๆอาเกนบาเล็กเวลาเขาคิดบัญชีเนี่ยเขาคิดบัญชีตอนไหนครับฮะตอนไหนอาเกนบาเล็กอาเกนบาเล็กในศาสนาเราหมายถึงไม่ใช่ว่าอาเกนบาเล็กก็คือสามารถที่ลงเลือกตั้งได้นะไม่ใช่อาเกนบาเล็กคือผู้ชายนอนฝันเปียกและผู้หญิงมีรอบเดือนหมดรอบเดือนไม่ละหมาดมาลาอิกะห์ข้างซ้ายจดเลยฉะนั้นเราอาจจะพลาดมาแล้วไม่เป็นไรแต่ลูกหลานของเราต้องไม่พลาดพออาเกนบาเล็กก็ต้องสอนนบีบอก7ขวบสอนให้ละหมาด10ขวบละหมาดไม่ยอมละหมาดตีฉะนั้นมารับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านถ้าเราไม่อิบาดะห์ต่อเราไม่เชื่อฟังบนโลกดุนยานี้ในกุโบร์ก็ตอบคำถามไม่ได้มาดีนุกะอะไรคือศาสนาของท่านตอบว่าไงดีนินอิสลามศาสนาของฉันคืออิสลามพี่น้องทั้งชีวิตของพี่น้องไม่เคยสนใจอิสลามฟังบรรยายก็ไม่ฟังเมื่อไม่ฟังก็นำไปปฏิบัติไม่รู้อยู่วันนี้อยู่เมื่อ20ปีที่แล้วเหมือนเดิมวันนี้อยู่เมื่อ30ปีที่แล้วเหมือนเดิมอันนี้ขาดทุนมาลาอิกะห์มุงกัรนะเกตถามว่ามาดีนุกะศาสนาของท่านคืออะไรเราชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยเรียนรู้อิสลามในตลาดมีอิสลามนะมีไหมมีถ้าเราช่างแต่ช่างไม่ตรงอัลลอฮ์นี่อย่าต่อเลยเงาะในกำไรกิโลละบาทจริงป่ะท่านนี้ได้กำไรกิโลละบาทนี่ไม่มานั่งตรงนี้หรอกโกหกนบีบอกว่าในตลาดมีอิสลามนี่ไงมีอิสลามตรงไหนที่ไม่มีอิสลามล่ะ
มีอิสลามในห้างสรรพสินค้าก็มีอิสลามชีวิตของเราใช้อิสลามในการนำทางมาดีนุกามุงกัรนะเกถามเราตอบไปเลยดีนี่ศาสนาของฉันคืออิสลามเอาใหม่พี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยด้วยความชุกโกต่ออัลลอฮ์พี่น้องฟังผมให้ดีนะนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะรับการเตาบะไม่รับการเตาบะไม่รับการกลับเนื้อกลับตัวของเราจนกว่ารับหมดเขตการรับการเตาบะวิญญาณออกจากลูกกระเดื่องอุลามาอธิบายว่าถ้าหากว่าวิญญาณออกมาถึงหัวเข่าเราเตาบะอัลลอฮ์ยังรับวิญญาณขึ้นมาถึงเอวแล้วอัลลอฮ์ยังรับถึงสะดือแล้วยังรับถึงหน้าอกแล้วยังรับพอถึงลูกกระเดื่องอัลลอฮ์ไม่รับนี่อัลลอฮ์ทรงเมตตากับเราขนาดนี้แล้วเราเดินเนี่ยบนแผ่นดินใครอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์สั่งให้ละหมาดห้าเวลาไม่เอาหายใจก็อากาศของอัลลอฮ์น้ำที่ตกมาจากก็ของอัลลอฮ์ค่าที่เนี่ยบนโลกดุนยาเนี่ยเด็กๆครับจริงไม่ใช่บ้านเราเสียค่าที่สมมติเสียค่าที่ให้รัฐเดือนหนึ่งไม่กี่บาทแต่ถามว่าเรามีที่ดินของเราเฉพาะปลูกบ้านอย่างเดียวหรือแล้วออกมาเนี่ยเดินออกมานี่แผ่นดินอัลอัรดุแผ่นดินทั้งหมดเอ้ามีแผ่นดินอย่างเดียวไม่ได้อัสสมาวาตมีชั้นฟ้าชั้นฟ้าเดียวไม่ได้ต้องสมาวาต7ชั้นฟ้าอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้เวลาจัดบรรยายให้มาฟังเรื่องของอัลลอฮ์ไม่มาไม่ได้ไม่เอาไม่เอามานบีมันนบียูกาใครคือนบีของท่านข้อที่3อัลลอฮ์จะถามมุงกัรนะเกจะถามเราอะใครคือนบีของท่านมีพี่น้องบอกอาจารย์ทำไมบางคนบอกว่าอะไรก็นบีอะไรก็นบีเดี๋ยวเราเห็นอัลลอฮ์ไหมไม่เห็นนะอัลลอฮ์ส่งอัลลอฮ์เนี่ยส่งให้นบีมาซึ่งเป็นมนุษย์เหมือนกับเรามาชี้แจงอิสลามเพื่อเป็นวิถีอัลลอฮ์ไม่ให้นบีเป็นมาลาอิกะห์เพราะมาลาอิกะห์ไม่ใช่วิถีของมนุษย์มาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมีเราถูกสร้างมาจากดินชัยฏอนยินถูกสร้างมาจากไฟคนละธาตุกันฉะนั้นอัลลอฮ์ส่งนบีมาเป็นมนุษย์มาสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราใช้อิสลามเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตเข้าห้องน้ำเข้าเท้าไหนเท้าซ้ายออกขวาใครบอกนบีว่าเข้ามัสยิดออกขวาเข้าขวาออกซ้ายใครว่านบีว่าแล้วเข้าบ้านน่ะฮะเข้าบ้านน่ะได้หมดนะเข้าบ้านนี่ได้หมดขวาก็ได้ซ้ายก็ได้หรือบางวันนึกขึ้มๆออกสองเท้าเลยออกสองเท้าก็นี่ไงก็ใครบอกนบีบอกนบีบอกให้กินมือขวาอย่ากินมือซ้ายเพราะมือซ้ายคือมือชัยฏอนกินเห็นยังขึ้นรถก็มีดูอาเข้าบ้านออกบ้านมีดูอาออกจากบ้านบิสมิลลาห์ตะวักกันตัวอัลลอฮ์มีดูอาเข้าห้องน้ำมีดูอาใครสอนนบีสอนนบีบอกให้เจอสิ่งที่ไม่ดีว่ายังไงฝนตกดูอาว่ายังไงทั้งหลายทั้งปวงมันนบียูกะมะลาอิกะห์ถามใครคือนบีของเราตอบไปเลยมูฮัมหมัดนบียีมูฮัมหมัดคือนบีของฉันตอบด้วยอัตโนมัติแชร์ตอบด้วยอัตโนมัติถึงแม้ว่าไม่เรียนภาษาอาหรับก็ตามเป็นภาษาตอบด้วยอัตโนมัติพอเราตอบคำถามของมุงกัรนาเกตได้นะครับซุมมายุบซาฮูลาฮูฟีกอบริฮีกูโบสของเรากว้างออกเนี่ยเราเห็นกูโบสเดินผ่านทุกวันนะคนแถวนี้กูโบสกว้างเท่าไหร่ซาบาอูนาซีรออันฟีซาบาอีนะกว้าง70ศอกยาว70ศอกโหกว้าง70ศอกยาว70ศอกกูโบสใครกูโบสมันนะ
อย่าไปยุ่งกับเขาเนี่ยของเราถ้าตอบไม่ได้ก็ถูกมาในมุงการลาเกตตีแต่ถ้าตอบได้กูโบสเรากว้าง70ศอกยาว70ศอกครับซุมมายูนาวะรูลาฮูฟีฮียิ่งไปกว่านั้นจะมีรัศมีออกมาในกุโบสถ์สว่างฉะนั้นคนที่ตอบคำถามของมุงกัรนาเกตไม่ได้อันนี้โดนมาลาอิกะห์ตีแต่ถ้าตอบได้สบายกว้าง70ศอกยาว70ศอกนอนคนเดียวเอาใหม่เอาศอกมนุษย์นะห้องเนี้ยยาว70ศอกไหมสั้นกว่ากว้าง70ศอกไหมสั้นกว่ากว้างกว่านี้อีกครับแล้วในกุโบสถ์กว้างกว่าอีกแล้วมีรัศมีมีแสงสว่างด้วยความสุขสบายในกุโบสถ์ที่ตอบคำถามของมุงกัรนาเกตได้ฟายากูลุไมยิดบอกว่าอาร์เยอุอิลาอาลีฉันจะกลับบ้านขอโทษคนที่นั่งมีใครเสียมีญาติที่เสียชีวิตเร็วๆนี้ไหมฮะมีไหมที่นั่งอยู่ที่เนี่ยเร็วๆนี้นะไม่มีใช่ไหมแล้วที่มีฝังเร็วๆนี้มีไหมเอามีอะเหรอฮะใครอะฮะพี่ชาย ขอโทษกี่วันละสักเดือนนึงอาทิตย์เหรออ่ะพี่ชายใครก็ตามเพิ่งเสียพอตอบคำถามของมุงกัรนาเกตได้มันนบียุกะมาดีนุกะมันมารอบุกะมาดีนุกะมันนบียุกะตอบได้ปั๊บกุโบสถ์กว้าง70ศอกยาว70ศอกมีรัศมีไมยิดทุกคนที่ประสบสิ่งเหล่านี้บอกกับมุงกัรนาเกตว่าอาร์ยิอูอิลาอะห์ลีฉันจะกลับมาหาครอบครัวฉันโอ้พี่ชายจะกลับมาครอบครัวคนที่อยู่ในกุโบสถ์อยากจะกลับมานบีบอกว่าคนในกุโบสถ์นี่ฮะดีษซอฮีฮ์นะครับฟาอุบิรุฮุมมาทำไมมาเพื่อบอกกับคนที่อยู่บนโลกดุนยาว่าฉันสบายดีย่อสบายดีพี่สบายดีน้องสบายดีลูกป้ามะสบายดีเพราะกุโบสถ์กว้าง70ศอกยาว70ศอกมีรัศมีไม่เหงาไม่น่ากลัวดูสิว่ามุงกัรนาเกตจะตอบยังไงฟายากูลานี้มุงกัรนาเกตตอบกับมัยยิดผู้นี้ว่านัมกะนาวมาตินอารูสจมนอนเหมือนคืนแต่งงานในวันแรกซึ่งมีความสุขฉะนั้นมัยยิดข้อที่หะดีษวันนี้บอกให้รู้ว่ามัยยิดไม่กลับมาบ้านอยากจะกลับมาบอกครอบครัวสมมุติสามีตายสามีกุโบสถ์กว้างมีรัศมีอยากจะบอกภรรยาภรรยาจ๋า3579เนี่ยละครน้ำเน่าเนี่ยเลิกดูได้แล้วดูทีวีดาวเทียมได้ดู24ชั่วโมงของมุสลิมได้แล้วจะมาบอกกับลูกว่าป้าอยู่สบายดีลูกอย่าทิ้งละหมาดอย่านู่นอย่านี่คนในกุโบสถ์เนี่ยอยากจะกลับมาบอกแต่บอกไม่ได้มุงกัรนาเกตไม่ให้มาฉะนั้นคนตายไปแล้วกลับมาโลกดุนยานี้ไม่ได้อีกแล้วเราทั้งหมดจะอยู่ด้วยกัน4โลกโลกอัรฮามโลกในครรภ์1นะ2โลกดุนยา3โลกอลัมบาซักในกุโบสถ์4โลกอาเคระมีแค่นี้โลกดุนยามีใครมั่งออกมาจากโลกดุนยาออกจากคันมันดามาสู่โลกดุนยาแล้วอยากกลับไปอยู่ในคันอีกมาหนูจะเข้าไปในท้องมาอีกครั้งมีมั้ยเป็นไปไม่ได้คนที่ออกจากโลกดุนยาไปสู่อลัมบาซักในกุโบสถ์จะกลับมาโลกดุนยาก็ไม่ได้อีกเหมือนกันอัลลอฮ์เก็บวิญญาณไปแล้วโลกแห่งวิญญาณกลับมาโลกดุนยานี้ไม่ได้ใครบอกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ตกครูคนไหนบนโลกดุนยานี้บอกเข้าใจนะแล้วถ้าตอบไม่ได้ล่ะ
ก็จะถูกมาลาอิกะห์เฆี่ยนถูกมาลาอิกะห์ตีใช้ค้อนเหล็กทุบหะดีษชัดเจนดูหะดีษนี้หน่อยอินนะฮูมาลายูอัซซาบานีวะมายูอัซซาบานีฟีกะบีรินมรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบีกอบรอยนีนบีเดินผ่าน2หลุมศพแล้วหลุมศพทั้งสองนี้กำลังถูกลงโทษอยู่อัมมาอะฮาดูฮูมาหลุมหนึ่งฟะกานาลายัสตาติรุมินัลเบาลีหลุมศพหนึ่งที่ถูกมาลาอิกะห์ลงโทษอยู่เนื่องจากว่าเวลาปัสสาวะไม่ค่อยปกปิดเอาเราะห์เอาเราะห์ของเราเวลาปัสสาวะอุจจาระไม่ค่อยปวดไหนข้างเสาไฟฟ้าระวังตัวผู้ชายแต่ก็อย่ากั้นเยอะนะครับผู้หญิงนะกั้นฉี่ไม่ดีใช่ไหมแต่เวลาปัสสาวะอุจจาระต้องปกปิดเอาเราะระวังเอาเราะของเรากับสายตาของคนอื่นระวังวะอัมมัลอาคอรส่วนอีกหลุมหนึ่งฟากานายัมชีบินนามีมาชอบพูดเรื่องชาวบ้านเข้าบ้านในกอพูดบ้านในขอเรื่องในขอพอเข้าบ้านในขอพูดเรื่องในกอพอเข้าบ้านในงอเอาเรื่องในกอกับในขอมาพูดนบีบอกย่ำชี้บินนามีมาชอบพูดเรื่องชาวบ้านเอาสินี่แค่เรื่องบนกุเรื่องเล็กๆบนโลกดุนยาอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกว่าสองเรื่องนี้อัลลอฮ์ลงโทษในกุโบร์หลีกเลี่ยงซะยุคปัจจุบันนี้นินทาของเรานี่เขาเรียกการนินทาออนไลน์ออนไลน์ลงเฟซเออะลงเฟซด่าชาวบ้านด่าคนนั้นคนนี้ระวังคนกดไลค์เดือดซวยด้วยนะคนกดไลค์เนี่ยในกอกับในขอเขาด่ากันเราไปกดไลค์ซวยเลยชอบนินทาคนนั้นแย่คนนั้นไม่ดีคนนั้นชั่วคนนั้นเลวนี่ระวังโดยเฉพาะลงเฟซนี่อย่าเรื่องข้างในไม่รู้มีชายคนหนึ่งมาที่สุรามาบริจาคสร้างสุราหนึ่งล้านบาทเราบอกแล้วโอ้ยมันอยากอวดรู้ได้ไงอันนี้เรื่องข้างในเขาถ้าเขาไม่อวดล่ะเรื่องเนียดเราไปชี้เนียดไม่ได้ซอฮาบะห์คนหนึ่งซอฮาบะห์กับศัตรูของอิสลามรบกันซอฮาบะห์จะเงื้อมือฟันศัตรูของอิสลามศัตรูของอิสลามคนนี้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์คนนี้ฟันคอขาดเลยเรื่องนี้ถึงหูท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็เลยเรียกซอฮาบะห์คนนี้มาถามบอกว่าท่านฟันคอศัตรูของอิสลามคนหนึ่งที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ใช่ไหมซอฮาบะห์คนนี้บอกใช่รอซูลถามต่อว่าแล้วฆ่าเขาทำไมซอฮาบะห์บอกว่าซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่าที่ฆ่าเนื่องจากว่าเขากล่าวชาดะเพราะกลัวตายนบีก็เลยบอกกับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่ายาลัสตาอัลลากูลูบิฮีท่านไปนั่งยาลัสตาอัลลากอนบิฮีท่านไปนั่งบนหัวใจเขาหรือว่าเขากลัวตายหรือไม่กลัวตายนบีสั่งให้ซอฮาบะห์คนนี้ไปจ่ายค่าปรับซะเพราะฆ่าคนในขณะที่เขากล่าวชะฮาดะห์ฮะดีษนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่อนุญาตให้เราไปวินิจฉัยคนอื่นภายในให้ฮุกมแค่ภายนอกเช่นมุสลิมคนหนึ่งกินเหล้าเราบอกว่าอ๋อมุสลิมคนนี้ในกอกินเหล้าเหล้าฮารอมบาปในกอบาปเรื่องกินเหล้านี่ฮุกมแบบนี้ได้หน้าที่มุสลิมก็ไปเตือนเขาบอกเขาให้เลิกเหล้าเข้าใจนะฉะนั้นความเป็นมุสลิมของเราอย่าคิดว่าเฉพาะเข้าสุเราบอเป็นมุสลิมพอเวลาจัดงานสุราค่อยคุมฮิญาบ
ไม่ใช่อิสลามของเราเป็นอิสลามที่จะต้องกามินมีความสมบูรณ์และมีอิสลามในทุกทุกที่ผมจำได้แม่นเลยนะครับวันนั้นท่านวันมุฮัมมัดนอมัตฮาซึ่งผมก็จะเตรียมตัวไปคุตบะไปละหมาดวันศุกร์วันนั้นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านวันมุฮัมมัดนอมัตฮาดำรงตำแหน่งเป็นประธานรัฐสภาขณะที่ดำรงตำแหน่งพอเที่ยงท่านก็ขอเปลี่ยนบอกว่าท่านต้องเตรียมตัวไปละหมาดวันศุกร์อิสลามเนี่ยอยู่ในรัฐสภาเห็นยังนี่อิสลามเวลาเป็นมุสลิมอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนเวลาเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์พี่น้องรู้ไหมว่าในกุโบสเราเนี่ยมีใครเป็นเพื่อนแม่ทำไมอ่านหะดีษนี้น่าจะกลับบ้านไม่ซ้อนะพี่น้องรู้ไหมว่ามีใครเป็นเพื่อนเราในกุโบสหลังจากที่ฝังแล้วผมก็ลืมขั้นมาซะด้วยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอ่ะเจอแล้วอินนันมายิตาลิยัสมาคอนก็นิอาลิฮิมหลังจากที่ฝังเสร็จแล้วเราเดินกลับออกมาฮีนายูวันลูนาอันหูเดินกลับออกมาฟาอิซากานามุมินันไมยิดที่เป็นมุมินกาในศอลาตัวอินดาระซิฮีนมาดจะไปอยู่ที่ศีรษะเขาเราไม่ค่อยได้ยินฮะดิษเหล่านี้นมาดที่เราละหมาดจะเป็นเพื่อนเราในกุโบสมาอยู่ที่ศีรษะจะมาอยู่ในรูปแบบไหนวัลลอฮุอาลัมเพราะหลุมศพของใครของมันเข้าใจใช่ไหมมีไหมภรรยาเสียชีวิตสามีรักเหลือเกินพอเวลาภรรยาฝังไปแล้วสามีจะลงไปด้วยมีไหมไม่มีอ่ะสามวันเนี่ยเห็นแต่งทุกทีเลยอาทิตย์หนึ่งแต่งละแต่งใหม่ละไม่มีสามีตายภรรยาบอกรักสามีเหลือเกินนอนอยู่ในกุโบสถ์กับสามีนะไม่มีใครเป็นเพื่อนนบีบอกว่าศอลาห์การละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์จะไปเป็นเพื่อนเราในกุโบสถ์มาตรงไหนมาตรงศีรษะวะซะกาตุอันยะมีนีและการจ่ายซะกาตเราจะมาอยู่ด้านขวาวะกานะซียามูอันยะซาริฮีและการถือศีลอดจะมาอยู่ด้านซ้ายเราละหมาดอยู่ตรงศีรษะซะกาตอยู่ด้านขวานะแล้วก็นะถือศีลอดอยู่ด้านซ้ายเราจะมาในรูปแบบไหนวัลลอฮุอาลัมวะกานะฟิอรุนคอยรอติมินัสซอดะกะวัสซิละโอ้โหและการทำความดีต่างๆเช่นซอดะกะบริจาคหยอดตู้หยอดกล่องเจอคนนั้นหยอดให้ซอดะกะวัสซิละเยี่ยมญาติพี่น้องไม่ตัดขาดญาติพี่น้องวัลมารูฟีวันอิฮซานีอิลันนาสและตักเตือนผู้คนให้ทำความดีจะมาอยู่ตรงไหนครับอินดาริจไลฮิจะมาอยู่ที่เท้าทั้งสองของเรานี้บางเดี๋ยวมีบรรยายนะมาฟังบรรยายสอนเขาไม่ได้นี่เชิญชวนเขามาฟังบรรยายได้ไหมได้เฟียรุนคอยรอดส่งเสริมทำคนอื่นให้คนอื่นทำความดีเรียกร้องเขาอื่นทำความดีความดีเหล่านี้จะอยู่ที่เท้าของเรายิ่งซอดะกะซอดะกะใครซอดะกะซอดะกะปุ๊บสิ่งที่ซอดะกะมาอยู่ตรงเท้าของเราศีละเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติมีญาติอย่าตัดขาดเครือญาติเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติแล้ววันนั้นความดีในการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติจะมาอยู่ที่เท้าของเราพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นความดี
แล้วมันเป็นความดีที่อยู่กับเราตั้งแต่บนโลกดุนยาเก็บเกี่ยวความเป็นโลกดุนยานี้ในเรื่องของอามันซอแล้วมันจะไปปรากฏที่ในวันในกุโบตในอัลลัมบาซักและณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาในวันกิยามะห์นู่นในวันกิยามะห์นู่นเราจะต้องเป็นมุสลิมที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์สอนที่นบีบอกพยายามอย่าทิ้งเอามาดูขออนุญาตใช้หนังสือผมนะมุสลิม24ชั่วโมงเอาตั้งแต่ตื่นนอนเลยมะไหวไหมเอาใช่ไหมโอ้โหนี่ดีใจมากนะมีบูโสเด็กนั่งไม่หลับด้วยเนี่ยลูกใครไม่รู้อยากเป็นมุสลิมที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตื่นเช้ามาเอาตื่นทำไงไหนใครจะตอบ3คนนี้ใครตอบตื่นเช้ามานบีทำไงผิดไม่ตีดูอาอ่ะมีอะไรอีกโอ้โหกูดีขาวนี่ไม่สิ้นคนดีนบีบอกตื่นมาปั๊บให้รูปหน้าก่อนรูปหน้าก่อนขอดูอาฟาสไตก็ซารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะลัสยัมซะฮุนนาวมาอันวะจิบียะดีนบีบอกว่าเวลาตื่นนอนขึ้นมาให้ลูบหน้ายังไม่ต้องทำอย่างอื่นลูบหน้าตื่นมาลูบหน้ามาลาอิกะห์ข้างขวาจดความดีแล้วเพราะทำตามซุนนะห์แนวทางของท่านนบีพอรูปหน้าเสร็จแล้วทำยังไงต่อฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหลังจากตื่นนอนปั๊บรูปหน้าเสร็จแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานาบะดะมาอะมาตนาวะอิลัยฮินนุชูรความหมายสุดยอดมากนะครับนบีเคยบอกว่าการนอนเนี่ยเป็นน้องชายของการตายเคยได้ยินไหมว่าไหลตายนอนแล้วไม่ตื่นนอนแล้วไปเลยถ้าเราไม่ตื่นเนี่ยนั่นหมายถึงอายันแต่พอเราตื่นเสร็จอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่อีกวันเนาะฉันก็ทำแป้งแล้วจะขายโรตีทำกับข้าวว่าจะขายข้าวราดแกงยาอัลลอฮ์ให้ฉันตื่นอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ประโยคแรกเลยโต๊ะแชร์ที่อ่านยาวๆไม่ได้อ่านประโยคเดียวพออัลฮัมดุลิลลาห์อัลลซีอะห์ยานาบรรดาผู้ซึ่งอะห์ยานาผู้ซึ่งนะครับไม่ใช่บรรดาผู้ซึ่งให้ชีวิตแก่เราบะดะมาอะมาตนาหลังจากที่อัลลอฮ์ให้เราตายนี่ไงเป็นน้องชายของการตายเขาเรียกว่าตายแบบชั่วคราวหลับไปแล้วเขาเรียกตายชั่วคราวไม่ใช่ตายจริงวะอิลัยฮินนุชูรและยังพระองค์คือการกลับให้เราสำนึกว่าอินชาอัลลอฮ์ยังไงก็ตามเรากลับไปหาอัลลอฮ์แน่นอนแต่ตอนนี้อัลลอฮ์ยังให้เรามีชีวิตอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นคนที่ตื่นมาสัก10โมงเช้านี่มันกล่าวได้ไหมเนี่ยฮะซุบโบก็หายไปแล้วเนี่ยหายไปแล้วมีคนกระถามผมจานละหมาดซุบโบตอน11โมงเช้าได้ไหมโอ้แสดงว่าซุบโบแก่มากเลยเนี่ยแก่รัดเลยหลังจากที่เราอ่านดูอาเสร็จแล้วคราวนี้เราก็นบีก็บอกกานนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาก็มามินัลไลลีนบีบอกว่าเมื่อท่านนบีตื่นขึ้นมาหลังจากที่นอนในเวลากลางคืนนะครับ
ยาชูซูฟาฮูบิสิวาให้แปลงฟันแปลงฟันนี่เป็นไฟบังคับสากลเนี่ยนักเรียนไปเรียนโรงเรียนสามัญเขาบอกว่าแปลงฟันก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนแต่อิสลามสอนว่าให้แปลงฟันทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดนี่ห้าแล้วก่อนนอนหลังตื่นนอนนี่เจ็ดละหลังจากกินข้าวอีกสามเวลาอันนี้อีกสามละเห็นยังสิ่งแรกที่นบีเข้าบ้านอ่ะนบีทำอะไรก่อนฮะนบีเข้าบ้านทำอะไรก่อนบางเราเข้าบ้านทำอะไรก่อนตัวเองอันนี้ที่นี่เรียกอะไรแถวบ้านผมเรียกตัวเองกาแฟแก้วบางเรากลับมาเนี่ยบางเรากลับสามีเรากลับบ้านเขาเอาอะไรทำอะไรก่อนก็จะมีใช่ไหมบางทีบอกนี่เธอขอกาแฟแล้วแต่นบีกลับบ้านนบีแปรงฟันนบีเข้าบ้านนบีแปรงฟันก่อนท่านหญิงไอชารายงานคุยกับใครก็อย่างนั้นเวลาคุยกับภรรยานี่ปากต้องหอมไม่ใช่คุยกับภรรยาบอกบังกินหนูตายเมื่อเพิ่งใส่กินหนูตายมาแน่เลยนบีบอกว่าเวลามาสุเหร่าเนี่ยมาสุเหร่าเนี่ยมากุดีขาวเนี่ยถ้ากินกระเทียมหัวหอมแบบดิบๆโอ้โหกลิ่นมันนี่กลิ่นมันยะมะตะโอมากอามีนทีอิหม่ามแทบสลบกินสตอแล้วไม่แปรงฟันกินน้ำพริกกะปิแล้วไม่แปรงฟันอามีนทีคนข้างๆแทบเป็นลมนบีบอกว่าถ้ากินกระเทียมหัวหอมมาแล้วเนี่ยไม่แปรงฟันอย่าเข้าใกล้สุราของฉันไปแปรงฟันก่อนฉะนั้นปากของมุสลิมเนี่ยต้องสะอาดซอฮาบะเนี่ยเขาเอาไม้ซีวากเนี่ยทัดหูเลยแปรงเดี๋ยวนี้เนี่ยแปรงฟันมันหักได้นี่เขาเรียกแล้วใช่ไหมเล็กนิดเดียวพกไปยาสีฟันก็หลอดเล็กนิดเดียวพกไปนะพอแปรงฟันเสร็จแล้วนบีบอกว่าให้สั่งน้ำเอาน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งออกเดี๋ยวอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับอาบน้ำละหมาด นะอิซัสไตกอซอฮาดุกุมมินมานามิฮีฟันยัสตันซิรซะลาซะมะรอตินนบีบอกว่าหลังจากตื่นนอนไปเอาน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งออกซะลาซัน3ครั้งซะลาซะมะรอติน3ครั้งทำไมฟะอินนัชชัยฏอนยาบีตุอะลาคอยาชีมิฮิชัยฏอนมันอยู่ในโพรงจมูกเวลาสั่งออกมานี่ความขี้เกียจมันจะหายเพราะชัยฏอนบอกอย่าลุกเลยอย่าละหมาดเลยอย่านู่นอย่านี่นี่ถ้านบีไม่บอกเราจะรู้ไหมให้สั่งสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกสาราสมารอตินสามครั้งทำสามครั้งนะเวลาลูกของเราตื่นนอนเอาสูดน้ำแล้วสั่งออกก่อนเสร็จแล้วทำไงต่อที่สอนมาเนี่ยไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้นะอะไรก่อนก็ได้อิซัสไตก็ซออาฮาดุกุมมินนามิฮีหลังจากตื่นนอนแล้วฟาลายะกมิสยาดะฮูนบีบอกว่าอย่าเอามือแย่เข้าไปในฟินอินะภาชนะแต่บ้านเราปัจจุบันเนี่ยมีก๊อกใช่ป่ะน้ำมันไหลผ่านแต่สมัยนบีเขาจะมีถังมีโอ่งมีขันไม่มีก๊อกนบีจะวักน้ำนบีบอกว่าก่อนวักน้ำเนี่ยให้ล้างมือก่อนเพราะตอนกลางคืนเนี่ยไม่รู้มือเราไปโดนอะไรพี่น้องเคยโดนหนูเลียปากไหมอยู่ที่อินเดียเพื่อนผมกินข้าวแล้วลืมหลับไปหนูมาเลียปากตื่นโอ้ย หนูมากูจุ๊บปากนี่มันฝุดๆแล้วเนี่ยยอดคนแล้วอ๋อล้อไม่เป็นท่าเลยนบีบอกมือของเราไม่รู้ไปโดนอะไรในตอนกลางคืนใช่ไหม
ฉะนั้นไปโดนไนยิสก็ได้ให้เอามือล้างก่อนแล้วค่อยจุ่มภาชนะอาบน้ำละหมาดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีก๊อกก่อนล้างมือไม่เป็นไรนะเสร็จแล้วเราต้องเข้าห้องน้ำนบีบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีออูซุบิกามินัลคุบุซีวัลคอบาอิสให้ก้าวเท้าซ้ายแล้วก็อ่านดุอาบทนี้เอาใหม่ฮะดุอาเนี่ยกล่าวก่อนเข้าก็ได้หรือเข้าไปแล้วไปกล่าวก็ได้ได้ทั้งสองกรณีอัลลอฮุมมะอินนีโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์มินัลคุบุซีวัลคอบาอิสให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียฉะนั้นในห้องน้ำบ้านเราเนี่ยเฉพาะในห้องน้ำจะมีชัยฏอนอยู่คู่หนึ่งไม่ไปไหนมันจะประทับสถิตอยู่ที่ห้องน้ำอย่างเดียวชื่อว่าชัยฏอนโสโครกชัยฏอนนี้ไม่ไปไหนเลยมันอยู่ที่ห้องน้ำอย่างเดียวตัวผู้และตัวเมียอุลามาอธิบายว่าถ้าเราเข้าห้องน้ำแล้วไม่กล่าวดูอาบทนี้ชัยฏอนมันจะอยู่ด้วยกับเราไม่ยอมออกจากห้องน้ำโอ้มีคนถามจานครับแล้วถ้ามันไม่ทันน่ะหัวโผล่แล้วขนแขนลุกชันแล้วไม่ไหวแล้วมาข้าศึกมาอย่างรวดเร็วภาษาอาหรับก็แหมมันค่อยไม่ค่อยเด็กๆยังติดปากเอาไงยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันพ้นจากชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียเข้าไปเร็วนะแต่ให้เราขอดุอาอัลลอฮุมมะอินนีนะโออัลลอฮ์อาอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสขอให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียเพราะถ้าขอแล้วชัยฏอนมันจะไม่อยู่ในห้องน้ำอัลลอฮ์นี่ถ้าเราไม่ขอนี่ชัยฏอนมันนั่งดูเราอืดด้วยนะไม่อายเหรอก็มันมีทั้งตัวผู้และตัวเมียมันอาจจะคุยกันในเวลาเราอืดชัยฏอนตัวเมียอาจจะบอกกับชัยฏอนตัวผู้ว่าตัวเองดูดิคนนี้หัวงอกยังไม่ย่อยเลยใช่ป่ะมันอาจจะคุยกันเราไม่รู้เรื่องฉะนั้นเวลาเข้าห้องน้ำให้กล่าวดูอาไม่ต้องรีบอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินันคุบุซีวันคอบาอิสบางบ้านนี่เขียนติดอยู่หน้าข้างประตูเห็นป่ะเออสติ๊กเกอร์เขาก็มีขายเขียนเองก็ได้ให้ลูกให้หลานเขียนนะอย่างเรานี่อายุเยอะแล้วไม่ได้ท่องตอนเด็กๆก็อ่านแล้วก็เข้าก็พยายามอ่านให้คล่องบ้างนะไม่ใช่อัลลอฮ์หุมมีมอ้ามะหุมมาโอ้โหไอตัวไอ้ก็ตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วจะออกแล้วยังหุมมาอยู่เลยนบีบอกว่าเวลาอยู่ในห้องน้ำสิ่งที่ใช้ได้ในการขจัดนายิสเป็นมือซ้ายสถานเดียวห้ามเป็นมือขวามือขวาให้ในเรื่องดียื่นรับแต่มือซ้ายขจัดนายิสอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะญะอะลุยะมีนะฮูลิอักลิฮิวะชุรบิฮินบีบอกมือขวาไว้กินไว้ดื่มวะวุดูอิฮิแล้วก็อาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดเริ่มทางขวาวะซิยาบิฮิแล้วก็เวลาใส่เสื้อเนี่ยใส่ขวาใช่ไหมพี่น้องเวลาใส่เนี่ยใส่ขวาก่อนเวลาลูกจะสวมเสื้อให้ลูกเนี่ยให้ลูกเนี่ยใส่ขวาก่อนเริ่มเพราะนบีบอกว่าให้เริ่มด้านขวาวากซิฮิวาตออีเวลายื่นอะไรให้ใครยื่นแว่นยื่นไม้ยื่นมือขวารับมือขวาอย่ารับมือซ้ายเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดมือซ้ายขจัดนายิสมือซ้ายประการต่อมาขณะที่อยู่ในห้องน้ำห้องส้วมไม่อนุญาตให้พูดนะครับด้วยเด็ดขาดอันนารอยุลันมารอนนบีอัลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยะบูลุปรากฏว่าชายคนหนึ่งเดินผ่านท่านนบีซึ่งท่านนบีกำลังปัสสาวะอยู่ท่านนบีปัสสาวะเนี่ยก็จะมีอะไรบังนะฮะ
มีอะไรบ้างบางฮะดีษบอกว่าถ้าไม่มีอะไรบางเลยนี่นบีจะใช้ไม้ขอโทษจะใช้ม้าหรือลานเนี่ยมายืนขวางเพื่อไม่ให้เห็นเอาหรอฟะซัลละมะอะลัยฮิชายคนนี้พอเห็นนบีคนเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเจอนบีเนี่ยอยากคุยอยากถามไม่รู้แหละให้สลามนบีเลยครั้งหนึ่งนบีละหมาดอยู่ซอฮาบะห์เดินผ่านอัสสลามุอะลัยกุมยานบีนบีก็รับอิชาอัลเลาะห์แล้วก็ละหมาดต่อแต่เราก็ต้องมีมารยาทในการให้สลามรู้ว่าเขาให้สลามเนี่ยให้ตอนไหนเช่นมีคนถามอาจารย์ให้สลามตอนเขากินข้าวได้ไหมคือมันได้นะแต่ว่าเวลารับอ่ะอัสสลามมันจะลงยกมือได้แต่บางคนมันเคยชินถูกไหมใครให้สลามก็ตอบเลยฟะลัมยารุดดะอะลัยฮิแต่นบีไม่รับสลามเพราะกำลังปัสสาวะอยู่ยังอยู่ในห้องน้ำอุลามาก็เลยมาอธิบายว่าขณะอยู่ในห้องน้ำเนี่ยห้ามพูดห้ามคุยไม่มีเราต้องมีมารยาทมีขายไอติมด้วยนะฮะวันนั้นพูดเรื่องนี้ที่สินธรแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในบ้านนี่เขาบอกเขาเรื่องจริงเลยนะเขาเข้าห้องน้ำแล้วมีคนมาเรียกเขาไม่เรียกเดียวเข้ามาในบ้านแล้วเสียนเรียกนิซอเราอยู่ในห้องน้ำทำไงบางคนแนะนำว่าให้เอาขันเนี่ยตีตึงตึงตึงตีไหมทำไงไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆไม่ต้องอายทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องแกล้งอายอยู่เฉยๆคนเขารู้ไงว่าถ้าไม่มีใครตอบรับเนี่ยก็ต้องออกใช่ไหมต้องเสด็จออกต้องออกโอ้โหนี่เดินเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยเขาไม่อยู่เดินเปิดซีกันขนาดไหนก็ไม่อนุญาตนะพี่น้องต้องขออนุญาตก่อนอัสสลามุอะลัยกุมนี่อย่างสั้นเงียบไม่เปิดอัสสลามุอะลัยกุมเงียบไม่เปิดอัสสลามุอะลัยกุมเงียบไม่เปิดกลับเลยเราไม่ได้นัดเขาไม่ได้บอกเขาเดี๋ยวนี้มันมีไลน์บอกใช่ไหมบอกล่วงหน้าเป็นไรนบีบอกว่าพอทำภารกิจเสร็จแล้วออกจากห้องน้ำการนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาขอรยามินัลคอลาอีใครที่อาบน้ำเสร็จแล้วธุระสุขาเสร็จแล้วออกจากห้องน้ำกุฟรอนะกะออกเท้าขวากุฟรอนะกะแปลว่ายาอัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์เสร็จแล้วยังไงครับเสร็จแล้วพอเสร็จออกมาจากห้องน้ำเราก็จะสวมเสื้อไปละหมาดหรือสวมเสื้อไปไหนไปทำงานไปขายของที่ตลาดเมื่อเวลาเราสวมเสื้อตะกี้บอกแล้วสวมด้านไหนครับด้านขวาแล้วดูอาฮะโหนี่มุสลิม24ชั่วโมงเนี่ยดูอาเพียบเลยนะมีคนจำไม่ได้เอาหนังสือขึ้นมาอ่านไปถ่ายเอกสารก็ได้ติดไว้ที่ตู้อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีกะซานีฮาซาวะรอซากอนีฮิมินกอยริฮาวลินมินนีวะลากูวะตินนี่เป็นดูอาสวมใส่เสื้อผ้าสวมข้างขวาอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวก่อนทำใจร่มๆตั้งแต่ตื่นนอนรูปหน้ามาตะกี้ไม่มีตรงไหนไม่ได้ผลบุญเลยนะนี่ยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะผลบุญเพียบเลยนะเอ้าสวมใส่เสื้อผ้ามีผลบุญอ่านดุอาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์
อย่าอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เสื้อผ้าอ่ะคนกุดีขาวใครบ้างที่คลอดลูกมาเลยคลอดลูกมานะหรือเราถูกคลอดมานะแล้วมีเสื้อใส่มาด้วยฮะไม่มีขอโทษอย่าว่าจะเสื้อเลยนะได้เส้นเดียวก็ไม่ติดตัวออกมาแล้ววันนี้เสื้อมีกี่ชุดในตู้กางเกงมีกี่ตัวกระโปรงมีกี่ตัวในตู้รองเท้ามีกี่ตัวบ้านรถอัลลอฮ์ให้ทั้งสิ้นขอบคุณอัลลอฮ์บ้างอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ให้สิ่งเหล่านี้แก่ฉันเพราะนบีบอกว่ากาซานีขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันมีเสื้อผ้าใส่ฟะรซะกอนีฮิมันแล้วก็อัลลอฮ์ให้ริสกีแก่ฉันในการที่ไปซื้อเสื้อผ้าผมอยู่อินเดียมา5ปีไม่เคยเห็นชีเปื่อยในชีวิตไปเห็นที่นู่นร่างกายไม่มีเสื้อจะชิ้นเดียวนะผมยาวไปปิดเอาร็อกแค่นั้นเองในเสื้อไม่มีเดินทงจนสุดที่เห็นก็คือเอากระสอบมาตัดเป็นเสื้อกระสอบตัดให้คอใส่ได้ตัดเอาแขนยื่นไปแค่นั้นแล้วก็เดินแต่เราเสื้อผ้าฮิญาบบางทีหมายฮิญาบที่เสื้อเราเนี่ยมาจากดูไบด้วยซ้ำนะเสื้อมาจากดูไบกางเกงมาจากดูต้นฮิญาบมาจากดูดอกเอาให้ครบนะดูรากอย่าดูใบอย่างเดียวยาอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้เสื้อแก่ฉันมินกอยรีฮาวลินมินนีวะลากูวะตินประโยคนี้สำคัญมากไม่มีพลังอำนาจใดๆที่ฉันจะเอามาได้นอกจากอัลลอฮ์ให้เท่านั้นอย่าบังอาจตะกับบทว่าบ้านนี้ของฉันรถนี้ของฉันไม่ใช่ความสามารถของฉันบางคนบอกว่าฉันมีบ้านมีเงินฝากในธนาคารเป็นล้านนี่เขาบอกนี่มาจากตรงนี้นี่ตะกับบนกับบนถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้สติปัญญามาคิดในการหาสตางค์เข้ามาใครให้ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้อุปกรณ์ในการสร้างบ้านในการสร้างรถในการทอเสื้อทอผ้าเนี่ยใครให้ได้ไม่มีใครสามารถเลยนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณไหมชูโกต่ออัลลอฮ์ไหมบางบ้านมีมุสลิมมีรถคันละ10ล้านกว่าบาทคันละ10ล้านบาทเคยขับรถมาละหมาดที่สุเหร่าไหมหรือขับรถไปที่ออฟฟิศอย่างเดียวมอเตอร์ไซค์ซื้อมากี่หมื่นกี่แสนเคยขับมาละหมาดที่สุเหร่าไหมเคยให้พาหนะที่อัลลอฮ์ให้เรามาเป็นพาหนะที่ไปสู่การทำอิบาดะห์เคยขับรถพาลูกหลานมาฟังบรรยายไหมนะผมพูดถึงกี่โมงเนี่ย3โมงฮะแล้วนี่มันจะ10นาทีอีก3โมงใช่ป่ะอ๋อขึ้นช้าเพื่อจะให้ถามตอบเนี่ย3โมงคืออาคารนี้ก็จะพังเลยใช่ไหมตอบไม่ได้อุ้ยโหพูดสะเพินเลยมีคำถามไหม10นาทีมีเปล่าอ่ะมีคำถามไหมครับเวลาอีก10นาทีผมก็เพลินเลยอ่ะมีไหมถามสดก็ได้นะมีไมค์นะครับเดี๋ยวไมค์ให้พี่น้องได้ถามมีไหมเขียนก็ได้มีไหมเอ่ยห้ามถามทางเฟซนะฮะเพราะไม่ต้องอ่านมีไหมครับถามเลย
10นาทีเองแหมแล้วก็บรรยายเพลินเลยฮะต่ออ่ะได้อ่ะต่อนะพอใส่เสื้อดูอาเสร็จปั๊บออกจากบ้านมีดูอาออกจากบ้านอันนี้น่าจะได้ใช่ปะบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาถ่ายเอกสารมีคำอ่านคำแปลติดที่บ้านออกจากบ้านนบีบอกว่าให้อ่านดูอาบทนี้ความชั่วจะได้ไม่ออกไปกับเราแล้วเราได้ตะวักกุนมอบหมายต่ออัลลอฮ์สมัยก่อนจิ้งจกทักไม่ออกใช่ไหมสมัยนบีอาหรับก่อนที่นบีมากาศนะพอเวลาชาวอาหรับจะออกจากบ้านเดินทางไปไหนปล่อยนกถ้านกบินขวาออกเดินทางได้ถ้านกบินซ้ายเดินทางไม่ได้โชคร้ายสมัยก่อนพวกเราเยอะเดี๋ยวนี้หมดละมุสลิมยังแขวนตะกรุดอยู่อีกไหมเนี่ยยังแขวนเหล็กไหลอยู่เปล่าไม่มีนบีบอกว่าอันนี้พูดเนี่ยเราออกไปข้างนอกเราจะไปไหนเนี่ยเราจะไปละหมาดเราจะไปละหมาดมุสลิมศาสนาส่งเสริมให้ผู้ชายไปละหมาดที่มัสยิดที่เป็นฟัรดูส่วนละหมาดซุนนะห์ให้ละหมาดที่บ้านส่วนผู้หญิงละหมาดฟัรดูกับละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่าที่มัสยิดแต่ถ้านางจะมามัสยิดนบีบอกว่าอย่าห้ามนางลาตัมนาอุนนิซาอัยยัคฮุรุชนะอิลัลมาซาญิดนบีบอกว่าสตรีเนี่ยจะออกไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดฟัรดูอย่าห้ามนางวะบุยูตุฮุนนาคอยรุลละฮุนนาแต่ละหมาดที่บ้านของผู้หญิงดีกว่าที่มัสยิดนี่ละหมาดฟัรดูซุนนะห์เนี่ยดีอยู่แล้วถ้ามุสลิมะจะมาละหมาดฟัรดูเดี๋ยวละหมาดอาซัรจะละหมาดที่สุเหร่าได้ไหมได้วะลีอย่าห้ามสามีอย่าห้ามแต่ละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่านบีพูดที่ไหนเนี่ยนบีพูดที่มาดีนะห์บ้านเราเรียกมาดีนะห์ไปไหนไปมูกะห์โต๊ะละแบโต๊ะละใบจะไปมูกอ้อสมัยก่อนเขาร้องกันอย่างนี้นบีพูดที่มาดีนะนบีบอกผู้หญิงละหมาดที่บ้านดีกว่าที่ละหมาดที่มัสยิดนบีละหมาดที่มัสยิดนบี 1,000 เท่าละหมาดที่กุดีขาว 25-27 เท่านบีบอกว่าผู้หญิงอย่ามาละหมาดที่บ้านดีกว่าที่มัสยิดแสดงว่าแม้ว่าจะอยู่มะดีนะห์หรือมักกะห์ก็ตามละหมาดที่บ้านของมุสลิมดีกว่าที่มัสยิดมะดีนะห์แต่ถ้านางจะมาอย่าห้ามนางบุยูตุฮุนนะคอยรุลละฮุนนะละหมาดที่บ้านของนางดีกว่าทำไมอ่ะเพราะถ้าละหมาดที่มัสยิดบางทีมันมีฟิตนะห์ได้ใช่ป่ะนะครับเหมือนกับนบีบอกว่าอนุญาตให้มุสลิมมาอิติกาฟที่มัสยิดได้แต่ถ้ามีฟิตนะห์ไม่ได้โอ้มีฟิตนะห์ด้วยเหรอมันเป็นไปได้มุสลิมนี่แหมมาอยู่อิติกาฟโตเซียไม่ใช่ที่นี่นะครับพูดทั่วไปนะครับโตเซียอาจจะแหมเล็งๆไว้โอ้นี่มีเบอร์ป่ะกะมีเบอร์ป่ะเนี่ยฟิตนะห์ฟิตนะห์นี่ไม่ได้ถ้าไม่ฟิตนะห์นี่เอติกาฟที่มัสยิดได้ผู้หญิงนะอนุญาตเลยนะนะแล้วก็ถ้าละหมาดมุสลิมมาละหมาดที่มัสยิดสมมุติมัสยิดกุดีขาว25 27เท่าแต่ละหมาดที่บ้านผลบุญประเสริฐกว่าผลบุญประเสริฐกว่าแต่มุสลิมะจริงอยู่แม้ว่าผลบุญประเสริฐกว่าแต่คนที่เดินมามัสยิดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะมีผลบุญพิเศษอ่านหะดีษให้ฟัง
อาลาอัดุลลุกุมอาลามายัมฮุลลอฮุบิฮินคอตอยาวะยารฟาอูบิฮินดารอยาติกอลูบาละฉันไม่เคยบอกว่าอัลลอฮ์จะลบบาปให้ทุกครั้งที่เดินมามัสยิดบอกยาอัลลอฮ์หาวิชาเช่นนั้นไหมบอกยารอซูลุลลอฮ์กอลาอิสบากุลวุดูอาบน้ำละหมาดอย่างดีอัลลัลมากาลิฮ์อาบอย่างดีวะกัสรอตุลคุตออิลัลมัสยิดเสร็จแล้วอาบน้ำละหมาดอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาบในยามภาวะที่คับขันเช่นอาบน้ำในช่วงหนาวจัดและก้าวมามัสยิดมากๆเพราะก้าวหนึ่งให้ความดีก้าวหนึ่งลบความชั่วก้าวหนึ่งให้ความดีก้าวหนึ่งลบความชั่วมุสลิมะละหมาดที่บ้านดีกว่าที่มัสยิดใช่ไหมใช่แต่ถ้าได้ผลบุญพิเศษก้าวหนึ่งได้ความดีก้าวหนึ่งลบความชั่วก้าวหนึ่งได้ความบางคนก็เลยงี้อาจารย์ผมเดินแบบญี่ปุ่นเล็กสั้นๆก้าวสั้นๆอาจารย์แล้วถ้าขี่จักรยานมาวงล้อหนึ่งให้ป่ะโอ้โหงั้นมอเตอร์ไซค์ดีกว่าไม่เร็วกว่าด้วยระยะทางจากบ้านมามัสยิดเนี่ยนะมามัสยิดเนี่ยกี่ก้าวก็ตามอัลลอฮ์ก็ให้เท่านั้นแหละเช่นทั้งหมด109 59ให้ความดีอีก59ลบความชั่วซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกนบีครับผมจะย้ายบ้านมาใกล้สุเรานบีบอกไม่ต้องแกอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามแกอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามเวลา91ให้ความดี91ลบความชั่ว91ให้ความดี91ลบความชั่วได้เยอะป่ะวันกิยามะห์พอกลางบัญชีบอกว่าอัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ยาอัลลอฮ์อะไรนี่เอ้าก็ตอนที่ท่านเดินมาสู่เรานี่ไงนี่มาสู่เราผมชอบที่กูดีขาวตรงไหนรู้ไหมเพราะมันเป็นชุมชนคือลิงก์มันหมดเลยลิงก์มาเลยแล้วสู่เราเป็นศูนย์กลางลิงก์มาหมดรถเข้าไม่ได้ด้วยถูกป่ะรถก็จอดริมถนนถนนของเราเองไม่ได้โอ้ยเป็นมัสยิดที่มีที่จอดรถมากที่สุดในโลกถนนยาวแค่ไหนจอดได้หมดนี่อัลลอฮ์ให้แล้วอย่าทิ้งเนี่ยหมัดนี้โดยเด็ดขาดนะคนรุ่นในอดีตเขาสร้างสุเหร่ามานี่แหละตอกย้ำให้คนรุ่นเรานี่แหละได้ทำอามันอิบาดะห์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไปแล้วหมดเวลาแล้วทีนี้เขาไม่ยอมนะ3โมงเขาไม่ยอมก็ไม่มีนะไม่มีคำถามเลยใช่ไหมไม่มีเลยนะก็ท้ายนี้ที่นี่เขามีกันทุกเดือนพี่น้องก็มากันเนาะแล้วก็ให้ชวนกันมาเยอะๆมาฟังเรื่องศาสนาเดือนละหนเองนะไม่เยอะแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมคงได้มาให้ความรู้กับพี่น้องตรงนี้อีกนะครับวันนี้นะวันเพียงแค่นี้นะครับนะแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์มีฮะมีคำถามมีอะไรครับไม่ยอมให้เลิกนะฮะได้ครับอะไรนะอ๋อพี่น้องถามว่าขอดุอาเวลาไหนดีที่สุดเวลาที่เราอยากขอครับมุสตะยาบใช่ไหมเวลามุสตะยาบฟังให้ดีนะฟังนะเวลามุสตะยาบก็คือเวลาขอนี้อัลลอฮ์จะให้โดยไม่มีฮิญาบกั้นไม่มีฮิญาบกั้นก็คือไม่มีอะไรไม่มีกำแพงกั้นเลยสายตรงอัลลอฮ์รับเลยเวลาแรกเอาเวลานะไม่ใช่สถานที่นะเวลาแรกช่วงฝนตกครับเวลาฝนตกเนี่ยนบีบอกให้ขอดุอาเพราะฝนเนี่ยอัลลอฮ์จะให้รอมากมากับฝนให้เราขอดุอายกมือหรือไม่ยกมือก็ได้ขายของอยู่ยาอัลลอฮ์ขอให้ขายสกีดีขายของดีเพิ่มพูนสกีขอให้ครอบครัวของฉันนู่นขอให้สามีของฉันเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วขอเลยถึงนี้นะช่วงฝนตกนะสองตอนที่ไก่ขัน
ไม่รู้แหละตอนซุบโบกลางคืนไก่ขันเมื่อไหร่ยาล้อขอฉันมีทิสกียาล้อขอให้บ้านฉันเป็นลูกของฉันเป็นลูกที่ซอนแล้วขอเลยตอนไก่ขันประการต่อมาก็คือช่วงเศษ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนประมาณตีสองครึ่งตีสามให้ขอเพราะว่าอัลลอฮ์ลงมายังฟากฟ้าของโลกดุนยาแล้วมารับดุอาใครที่ขอดุอาในช่วงนี้ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยพลาดเอาลองดูลูกเราจะสอบให้ลูกละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็ขออย่าอ่านหนังสืออย่างเดียวโดยไม่ขอนะนี่ช่วงสามนะประการต่อมาหลังอาซัดของวันศุกร์ก่อนเวลามักริบประมาณ1ชั่วโมงทันไหมหลังอาซัดของวันศุกร์ก่อนจะจากวันศุกร์นั้นน่ะก่อนจะมักริบเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงให้ขอมุสตะยาบฉะนั้นวันศุกร์แล้วละหมาดอาซัดเนี่ยขอไปเลยหลังละหมาดอาซัดของวันศุกร์เนี่ยขอจะอยู่ที่สุราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่รถกำลังขับรถอยู่ขอช่วงนั้นเลยเพราะดูอามุสตะยาบมุสตะยาบนะขอในช่วงนั้นประการต่อมาขอในขณะที่เราถือศีลอดลายารุดุดดูอานบีจะไม่อะไรดูอาจะไม่ถูกต่อโต้กลับดูอาจะไม่ถูกโต้กลับหรือดูอาจะถูกตอบรับอินลาเว้นแต่บุคคลที่มูซาเฟรเดินทางอัสซออิมถือสินอดโดยเฉพาะฮัตตายุสติรอก่อนจะละสินอดตอนนั้น10นาทีก่อนจะอาซานขอเลยอย่าอัลลอฮ์ขอริซิกีแต่ในระหว่างถือสินอดเนี่ยระหว่างบวชอยู่ขอได้ตลอดนะแต่นบีมีหะดีษนึงบอกว่าฮัตตายุสติรอจนกระทั่งกำลังจะละสินอดนี่ขอขณะเดินทางขึ้นเครื่องบินลงเรือขับรถขอเดินทางไปต่างจังหวัดขอดุอานี่เป็นเวลาที่มุสตะยาบที่อัลลอฮ์จะรับดุอาแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะมุสลิมมุมินมุฮซินมี3ระดับมุสลิมหมายถึงว่าเกิดมาพ่อแม่เป็นมุสลิมได้เป็นมุสลิมหรือมุอัลลัฟเข้ามารับอิสลามคนต่างศาสนาเข้ารับอิสลามเป็นมุสลิมแต่มุสลิมเหล่านี้จะเลื่อนขั้นเป็นมุมินก็คือปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้และละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามอันนี้เรียกว่ามุมินมุสลิมเข้าสวรรค์ไหมถ้าได้ชื่อว่ามุสลิมได้เข้าสวรรค์แน่แต่ถ้ามีบาปอย่างที่ว่าอธิบายมาแล้วก่อนหน้านี้ไม่ใช่คนที่เป็นมุมินเลยนะผู้ศรัทธามั่นเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนถูกป่ะแต่ถ้าเป็นมุสลิมเกิดมีบาปไงก็ไปถูกลงโทษก่อนแล้วตัวเองได้เข้าสวรรค์ไหมสุดท้ายได้เข้าสวรรค์ฮะดีษนบีบอกว่าวะอินซะนาวะอินซะรอกอบูซะรินบอกว่ารอซูลถ้ารอซูลบอกว่ามุสลิมเข้าสวรรค์อบูซะรินซอฮาบะห์ถามนบีว่านบีแล้วถ้าหากว่าซินาวะอินซะรอกถ้าเขาเกิดทําซินาเกิดขโมยล่ะกอละอบูซะรินบอกว่านบีตอบว่าวะอินซะนาวะอินซะรอกแม้ว่าเขาขโมยแม้ว่าเขาจะซินาก็ตามถ้าเขายังเป็นมุสลิมแล้วบาปของเขามากกว่าความดีเขาก็ไปลงถูกลงโทษในนรกก่อนแล้วก็เข้าสวรรค์สุดท้ายได้เข้าสวรรค์ส่วนมุมินล่ะเข้าเลยถ้ามุซินนั่นอันนี้ระดับสูงสุดคือของมักกะเราะห์ยังไม่แตะเลยอย่าว่าแต่ของฮารอมนะของอะไรที่มันมักกะเราะห์น่ารังเกียจยังไม่แตะเลยนี่เขาเรียกมุซินมี3ระดับคนนี้แบบเคร่งครัดมากนะเรียกว่ามุสลิมน้อยในสังคมเราเนาะมีคำถามอีกไหมดูอ้าวครับครับครับ
ครับผมครับก็ครับอบิลาฮิตอฟิกวันนี้ได้ยะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์